ล่าสุดวันนี้เราถามผู้การแต้มคุณผู้ชมฮะพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยมือปราบหูดำท่านก็พูดน่าคิดเพราะวันนี้แม่อยากถอดกรรมาธิการออกไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับลูกแม่ผู้การแต้มวันนี้น่าคิดนะฮะท่านตั้งคำถามเหมือนแม่เป๊ะเลยท่านบอกคุณเข้ามาทำไมกรรมาธิการที่สำคัญก็คือตำรวจเขามีหน้าที่ของเขาอยู่แล้วยกเว้นแต่ว่าคนในครอบครัวเขาสงสัยถูกไหมแล้วเขาก็ให้หน่วยงานพวกคุณหญิงหมอเนี่ยเข้ามาแต่ในเมื่อวันนี้คุณต้องรู้สิก็แม่เนี่ยเขาคือคนในครอบครัวเขาชัดเจนแล้วไม่แปลกที่แม่เขาจะให้กรรมาธิการเลิกยุ่งหรือยื่นหนังสือยกเลิกผู้การแต้มยังบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ควรกระทำเนื่องจากคุณต้องรู้ว่าตำรวจก็ทำงานกันไปถึงไหนไม่เช่นนั้นพวกคุณน่ะไปแทรกแซงคือกรรมาธิการเนี่ยนะฮะอันนี้ตรงแม่เป๊ะเลยขณะเดียวกันผู้การแต้มก็ยังบอกด้วยว่าบุคคลก็มีหน้าที่ทำตามกฎหมายก็คือตำรวจกรรมาธิการเองเท่าที่ผมทราบมีหน้าที่เรียกผู้มีอำนาจเข้ามาชี้แจงและรายงานความคืบหน้าหลังจากที่มีข้อสงสัยในประเด็นนั้นๆก็จะต้องส่งเรื่องให้รัฐบาลเห็นชอบไม่มีอำนาจจะไปสั่งการให้ตำรวจทำแบบนั้นแบบนี้เข้าใจว่าผู้การแต้มกำลังคาใจเรื่องที่ขอให้เข้าเครื่องจับเท็จค่ะผู้การแต้มบอกคุณไม่มีหน้าที่ที่คุณจะไปสั่งเขาคุณแค่รับฟังในสิ่งที่คุณสงสัยแล้วถามเขาผู้การแต้มยังบอกว่าอ่ะอันนี้ชัดเจนฮะคุณหญิงหมอพรทิพย์หมอมีหน้าที่อะไรหมอมีบทบาทอะไรหรือเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้ถ้าหากย้อนกลับไปผมก็อยากจะย้อนถามหมอเข้าไปในฐานะอะไรเนื่องจากการให้สัมภาษณ์แต่ละครั้งพูดวกไปวนมาพูดสับเปลี่ยนไปสับเปลี่ยนมาบางครั้งพูดว่าสงสัยเกี่ยวกับการตายบางครั้งออกมาบอกไม่ติดใจการตายทำให้การพูดเปลี่ยนไปแบบนี้หมอรู้ไหมว่าสังคมจะสับสนเนื่องจากหมอเป็นบุคคลมีชื่อเสียงหรือหลายคนอาจจะมองว่าหมอนิติเวชคือตำรวจใช่ไหมอาจจะทำงานยังไม่รอบคอบหรือไม่ยังล่าสุดผู้การแต้มบอกคุณสมชายแสวงการประธานกรรมาธิการที่วันนี้เขาไปยื่นเรื่องขอให้ถอดถอนไม่อยากให้มายุ่งเกี่ยวผู้การแต้มว่ายังไงบอกว่าคุณสมชายยังอ้างว่ากมธ.มีอำนาจในการสอบสวนทางด้านของผู้การแต้มอดีตมือปราบก็เลยถามกลับว่ามันเกินขอบเขตไหมถ้าพบว่าใครทำงานผิดพลาดเช่นตำรวจสอบสวนแล้วไม่ดีคุณค่อยเข้ามาตรวจสอบเป็นรายประเด็นแล้วเรียกตำรวจไปชี้แจงนั่นน่ะคือหน้าที่แต่การลงพื้นที่ไปแล้วไปชี้นิ้วบอกตำรวจทำนั้นนี้หนึ่งสองสามมองว่าไม่เหมาะสมค่ะคณะกรรมการผมถามว่าเขามีสิทธิ์และหน้าที่อะไรที่จะไปดำเนินการตัวนี้เมื่อเขาร้องเรียนแล้วคุณมีสิทธิ์หน้าที่อะไรไม่ใช่คุณเขาร้องเรียนแล้วคุณไปทำเป็นแบบพนักงานสอบสวนไปสั่งพนักงานสอบสวนเนี่ยนะคือคุณการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมคุณผิดกฎหมายนะแล้วผมก็เห็นด้วยที่ทนายและแม่น้องตังโมเนี่ยไปทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเนี่ยยุติบทบาทอันนี้เพราะคุณมาเนี่ยคุณไม่ได้มาดำเนินตามหน้าที่แต่คุณเหมือนกันไปก้าวก่ายหรือเปล่าไปชักนำหรือเปล่าไปตั้งประเด็นให้ทั้งสังคมเนี่ยเข้าใจผิดหรือเปล่าและเหมือนแบบคุณหมอเหมือนกันคุณมีหน้าที่อะไรคุณมีบทบาทอะไรวันหนึ่งคุณเข้าไปในฐานะอะไรอีกวันหนึ่งคุณเข้าไปฐานะอะไรแล้วเข้าไปแต่ละฐานะพูดไม่เคยตรงกันวันแรกก็ฉะองค์กรนิติวิทยาศาสตร์ฉะตำรวจหมดอีกวันหนึ่งบอกตำรวจนิติวิทยาศาสตร์ทำดีมากอีกวันคุณมาตั้งประเด็นอีกแล้วคุณเอาหลักการอะไรมาคุณมีความรู้อะไรคุณมีความรู้เรื่องการสืบสวนสอบสวนหรือไม่คุณไม่มีนั้นคุณต้องรู้อย่าเอาแสงกันมากนะสังคมมันบิดเบี้ยวเพราะสิ่งที่คุณคิดว่าผิดพลาดคุณสามารถจะเรียกเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนเนี่ยมาซักถามมาให้ความเห็นมาชี้แจงได้อยู่แล้วถ้าคุณคิดว่าผิดพลาดแล้วคุณก็ทำประมวลเรื่องเสนอรัฐบาลไปดิแต่คุณมายุ่งเกี่ยวคดีไม่ได้มาแสดงความคิดเห็นในคดีไม่ได้คุณผู้ชมฮะเอาจริงคือสมัยผมทำข่าวผมรู้จักกับผู้การแต้มผมก็ไม่เคยเห็นแกให้สัมภาษณ์เดือดขนาดนี้นะฮะวันนี้น่าจะเป็นวันแรกเลยมั้งที่เห็นอารมณ์ผู้การแต้มเดือดแบบเสียงดังปกติทำงานกับแกมาทำข่าวก็แกจะเป็นคนเรียบร้อยดูนิ่งๆเสียงแกนะฮะแต่จะไม่เคยแบบตะเบงเสียงและให้สัมภาษณ์เหมือนขึ้นเสียงขนาดนี้คุณมาทำไมในฐานะอะไรขณะเดียวกันเอาแหละถามว่าสังคมเองวันนี้คุณผู้ชมลองไปดูกันไม่แน่ตำรวจเขาไม่เชื่อโซเชียลก็สุดแล้วแต่สังคมอยากให้
มีการตรวจสอบเรื่องน้องแตงโมคุณผู้ชมฮะเอาง่ายๆเลยอย่างเพื่อนแตงโมดีใจขนาดไหนวันนี้ DSI เข้ามาคุณแอนนาผมยกให้ดูแต่ผู้การแต้มนะเขาเป็นตำรวจเก่านะฮะและถ้าเป็นคนบอกอมรินทร์เป็นครั้งแรกเราบอกให้จับตาดูคดีนี้ตำรวจเขาไม่ได้ทิ้งเขากำลังจะออกหมายจับอยู่เร็วๆนี่แหละมันต้องมีคนโดนเพียงแต่ว่าพวกกรรมาธิการออกมาชี้นำคุณไม่มีสิทธิ์ขนาดทางด้านแอนนาเพื่อนรักแตงโมยังบอกว่าเขาดีใจใช่ไหมดีใจแล้วก็ให้ใจ DSI เลย 100% ค่ะเพราะถือว่าไม่ทิ้งคดีที่สังคมให้ความสนใจคุณผู้ชมฮะผู้การแต้มท่านก็มีเหตุผลน่ะเพราะท่านก็บอกว่าเดี๋ยวตำรวจกำลังจะจับแต่บังเอิญว่าพวกคุณน่ะคุณต้องการแสงกันใช่ไหมตอนนี้เราก็เลยลองถามตำรวจแล้วเป็นครูตำรวจด้วยอย่างอาจารย์กฤษณพงษ์ภูตระกูลถามบอกเอ๊ะมันจริงมันดีไหมในทุกวันนี้มีกรรมาธิการเอ่ยก็ดีมีคุณหญิงหมอก็ดีเนี่ยนะฮะมีหน่วยงานอื่นๆมาจี้ DSI เนี่ยอาจารย์กฤษณะกลับมองว่ามองต่างค่ะเห็นว่ากรรมาธิการทำหน้าที่นี้เหมาะสมแล้วเพราะตอนนี้เนี่ยสังคมคือเรียกว่าตำรวจเนี่ยต้นทุนต่ำคนไม่ค่อยเชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อมีอีกหนึ่งองค์กรขึ้นมาก็คือทางกมธของสภาเข้ามาตรวจสอบในฐานะแบบคู่ขนานกันก็มองว่าสังคมเขาจะได้สบายใจไงกลายเป็นว่าตำรวจด้วยกันทั้งคู่ยังมองต่างผู้การแต้บอกไม่ต้องยุ่งแต่อาจารย์กฤษณพงศ์บอกเฮ้ยถูกต้องควรจะต้องมีเข้ามาตรวจสอบที่สำคัญก็คือเขาก็มีอำนาจในมือของเขาเหมือนกันอย่างแม่แตงโมก็มีสิทธิ์ในการที่จะขอไม่ให้มายุ่งแต่ทางด้านสว.เขาก็มีสิทธิ์ในการที่เขาจะเข้ามาทั้งหมดมันคือเรื่องของดุลพินิจที่สำคัญก็คืออาจารย์กฤษณพงศ์บอกเอาจริงนะถ้าเราต้องการให้เกิดความยุติธรรมมันต้องตรวจสอบได้ตำรวจคุณก็ต้องทำให้เห็นสิว่าเฮ้ยคุณไม่มีข้อกังขาไม่ใช่ว่าคือเหมือนกับคุณจะไปโจมตีเขาถูกไหมถ้าคุณทำดีแล้วคุณก็ไม่ต้องกลัว ก็พิสูจน์ไปแล้วให้เขาเห็นเลยความเครือบแคลงคางแคลงใจสงสัยคือจริงๆแล้วโดยข้อมูลในเชิงลึกอะไม่ทราบอยู่แล้วนะครับว่ามีการพูดคุยอะไรกันยังไงนอกรอบหรือเปล่าแต่โดยหลักตรงนี้มันมีนะครับว่าเป็นสิทธิ์ของคุณแม่ที่จะดำเนินการได้ในฐานะผู้เสียหายตามกฎหมายอยู่แล้วคำว่าแทรกแซงต้องมาดูว่าแทรกแซงอย่างไรเช่นถ้ากมธ.ไปสั่งก็ต้องดูว่ามีอำนาจตามกฎหมายไหมในการทำได้แต่ถ้าเกิดเป็นการให้ข้อเสนอแนะว่าควรจะต้องดำเนินการทำ1 2 3 4อันนี้ก็ต้องมาดูว่าตำรวจเองมีพยานหลักฐานเพียงพอสมบูรณ์มากน้อยเพียงใดแล้วก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะทำงานว่าข้อเสนอแนะที่เขามีการเสนอมาเนี่ยควรดำเนินการตามนั้นหรือไม่อย่างไรประชาชนไม่เชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมอันนี้เป็นรายงานนะย้อนกลับไปดูได้ดูในอินเทอร์เน็ตก็เจอก็แสดงให้เห็นว่าที่ประชาชนไม่เชื่อมั่นเนี่ยต่อกระบวนการทำเพราะอะไรเป็นเรื่องของการระบบการถ่วงดุลและตรวจสอบการอาจารย์กฤษณพงศ์คือครูตำรวจผู้การแต้มก็เป็นครูตำรวจเหมือนกันนะฮะอ่ะไม่ได้ให้เขาทะเลาะกันนะเดี๋ยวหาว่าอย่างนี้แค่เราเทียบให้ดูว่าครูตำรวจสองท่านมองยังไงคนนึงบอกไม่ต้องไปยุ่งกับอีกคนบอกเฮ้ยยุ่งคือการถ่วงดุลอ้าวอย่าเรียกว่ายุ่งเลยตรวจสอบผมใช้คำผิดขอโทษด้วยกลับมาตรงนี้คุณผู้ชมฮะล่าสุดวันนี้นอกจากกรรมาธิการนอกจาก DSI วันนี้ทนายนกเขาวันนี้ก็เดินทางไปยื่นให้กับคณะกรรมาธิการสิทธิ์ของชุดคุณสมชายแสวงการเอาจริงทนายนกเขาเองวันนี้ก็อยากขอให้ตรวจสอบเรื่องนี้ใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้มองว่าเป็นการแทรกแซงด้วยนะคะเนื่องจากว่าพบพิรุธในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายอย่างก่อนหน้านี้ถ้าจำไม่ผิดอาทิตย์ที่แล้ว11ข้อตอนมายื่น DSI ล่าสุดวันนี้17ข้อทีมงานขึ้นข้อความทันไหม17ข้อไม่น่าจะทันมาหรือยังไหนเปิดที่ดูหน่อยสิฮะคือมันเป็นพิรุธหลายอย่างมากที่ไล่เรียงมาค่ะตั้งแต่การสอบสวนตั้งแต่การไม่อ่านนี่ไล่เลยนะฮะทีละข้อ17ข้อของทนายนกเขาคนนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันก็อยู่ในเขาเรียกอะไรแง่มุมกฎหมายอย่างแรกเลยการเสียชีวิตเป็นการตายโดยผิดธรรมชาติความผิดอาญามันกระทบไงต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลขณะที่ภายหลังเกิดเหตุเห็นไหมฮะมีการแจ้งกู้ภัยแต่ข้อมูลไม่ใช่เวลาที่เกิดเหตุจริงอันนี้แปลกแล้วนะคะนี่ขนาดคนนอกเขายังสงสัยแต่แม่เขาเชื่อไปแล้วไม่ว่ากันข้อ4ตามนี้เลยฮะถัดมาข้อ5อันนี้ทนายนกเขาพูดทนายนิติธรยังบอกว่าการเปลี่ยนสถานที่ชันสูตรโดยกระทันหันข้อ6ฮะไล่กลับมาเลยฮะการอายัดเรื่องของหลักฐานใช่ไหมไม่เป็นไปอย่างรวดเร็วความล่าช้าในการดำเนินคดีอย่างที่บอกเรื่องการข้ามวันและผลตรวจแอลกอฮอล์ข้อ8การตั้งประเด็นสืบสวนมองว่าประมาทซึ่งมันคับแคบเกินไปข้อ9ยังไม่มีข้อมูลปรากฏชัดว่าผู้ตายตกน้ำอย่างไรทำไมถึงไม่ช่วยเหลือแล้วก็ข้อ10ก็คือยังไม่มีการสรุปว่าตกน้ำเนี่ยมีสติหรือไม่มีสติคุณผู้ชมฮะไล่ถัดมาเลยก็แล้วกันอู้เยอะมาก14เห็นไหมขนาดทนายนกเขายังมองเรื่องการอายัดเรือสมมุติว่าเกิดวันข้างหน้าอัยการสั่งสอบเพิ่มแล้วมันเกี่ยวกับเรือแต่เรือมันถูกฝนชะ
อะอย่างนี้จะทำยังไงทั้งหมดทั้งมวลนี้ทนายนกเขาจึงขอให้กรรมธิการตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยโดยแน่นอนกรรมธิการมีสิทธิ์เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาสอบถามจากประสบการณ์การทำคดีวิสามันฆาตกรรมการซ้อมทรมานด้านสิทธิมนุษยชนค่อนข้างมั่นใจบนร่างของคุณแตงโมดูจากสภาพด้านหน้าน่าจะมีบาดแผลด้านหลังด้วยแต่ไม่มั่นใจว่าบริเวณใดอันนี้แหละฮะอีกเป็นประเด็นหนึ่งเรื่องแผลด้านหลังนี่ฮะทั้งหมดนี้ผมจบตรงนี้ก่อนนี่คือกลุ่มต่างๆที่เข้ามาช่วยเหลือน้องอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ